นเค้กโรชี้แจงด่วนหลังมีรายชื่อโผล่นั่งกรรมการบริหารพรรคการเมืองเมื่อวันที่2 พฤศจิกายนพระเอกชื่อดังติ๊กเจษฎาภรณ์ผลดีได้ทวิตภาพที่กำลังเผยแพร่กันในโลกออนไลน์เป็นภาพที่อ้างเป็นของพรรคไทยพัฒนาพร้อมเปิดรายชื่อหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคโดยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายโดยเอกสารดังกล่าวอ้างถึงกรรมการบริหารพรรคการเมืองเริ่มจากนายสุภชัยพานิชพักเป็นหัวหน้าพรรคพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญเป็นรองหัวหน้าพรรครวมถึงคนดังและมีชื่อเสียงอีกหลายคนที่เข้ามาอยู่ในรายชื่อที่อ้างขึ้นมาด้วยในจำนวนนี้รวมถึงพระเอกชื่อดังติ๊กเจษฎาภรณ์ที่มีชื่อโผล่เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยทำให้ติ๊กเจษฎาภรณ์ต้องออกมาชี้แจงผ่านทางทวิตเตอร์โดยได้ระบุว่าผมไม่ได้มีส่วนในเรื่องของพรรคการเมืองนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใดและไม่ได้เล่นการเมืองเอกสารฉบับนี้เป็นเฟกซ์นิวส์นะครับและล่าสุดวันที่2 พฤศจิกายนนักแสดงสาวแพนเค้กเขมนิดออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการโพสต์ภาพเอกสารดังกล่าวพร้อมกับชี้แจงว่าแพนขอแจ้งว่าไม่ได้ทราบเรื่องนี้มาก่อนและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ